ับธุรกิจ iSnap ช่วง Market Sniper วันนี้นะคะจะพาไป2กล้องยิงตรงหุ้นดีเอราวัณกรุ๊ปจำกัดมหาชนอีก1หุ้นในกลุ่มโรงแรมที่น่าสนใจนะคะล่าสุดประกาศเดินหน้าในการสร้างแบรนด์ใหม่ Hop In นะคะเป็นแบรนด์ที่รุกตลาดโรงแรมระดับล่างค่ะเป็นบัดเจ็ตโฮเทลนะคะเพราะมองว่าดีมานด์ในบัดเจ็ตโฮเทลนั้นยังคงขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องตามแผนนะคะจะเปิดให้ได้10แห่งในปี2557ครึ่งหลังค่ะแล้วก็จะเปิดเพิ่มเป็น30แห่งในปี2558นะคะบอกด้วยค่ะว่า25แห่งจะเป็นการเปิดในประเทศส่วนอีก5แห่งที่เหลือจะเป็นการเปิดต่างประเทศนะคะเน้นในโซนภูมิภาคอาเซียนนี่แหละค่ะตามแผนยังบอกด้วยนะคะว่าหากรุกในเรื่องของบัดเจ็ตโฮเทลเพิ่มมากขึ้นจะส่งผลทำให้สัดส่วนรายได้นะคะจากนี้ต่อไปของเอราวัณกรุ๊ปจะเพิ่มเป็นนันลักชัวรี่นะคะประมาณ 50% อีก 50% ที่เหลือก็ยังคงเป็นลักชัวรี่โฮเทลอยู่ค่ะนี่เป็นมุมมองของทางดีเอราวัณกรุ๊ปนะคะเราลองไปฟังเสียงของผู้บริหารกันค่ะว่าทิศทางธุรกิจกลยุทธ์ของดีเอราวัณกรุ๊ปจากนี้จะเป็นยังไงไปฟังเสียงของคุณกมลวรรณกรรมการผู้จัดการใหญ่ของดีเอราวัณกรุ๊ปค่ะจากเดิมที่เราเป็น investor แล้วก็ developer เท่านั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยเราก้าวเข้ามาเป็น operator ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นการขยายโอกาสของการทำธุรกิจในอนาคตด้วยอะค่ะค่ะถามในเรื่องของปัจจัยเสี่ยงหน่อยค่ะแน่นอนนะคะว่าหลายฝ่ายเริ่มมองว่าเศรษฐกิจในครึ่งปีหลังอาจจะชะลอตัวรวมไปถึงในเรื่องของความเสี่ยงเรื่องการเมืองนะคะจะกลับมาคู่กรุ่นอีกครั้งนะคะเอราวัณเองมีวิธีการรับมือรองรับยังไงคะเอาเรื่องการเมืองก่อนนะคะจริงๆมันมีปัจจัยที่เข้ามากระทบเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยหลายๆปัจจัยนะคะแต่เรื่องหลักๆเนี่ยก็คงเป็นเรื่องของความปลอดภัยในการเดินทางนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นในประเทศแล้วก็ทำให้ผู้ที่จะเดินทางมาประเทศเรารู้สึกว่าไม่ปลอดภัยอันนี้ก็คงมีผลกระทบแต่ว่าจากเหตุการณ์ทุกๆเหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะแม้กระทั่งเหตุการณ์ปีตอนที่มีการชุมนุมที่ราชประสงค์ซึ่งถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างรุนแรงแล้วก็ยาวนานเนี่ยค่ะมันมีผลกระทบนะคะแต่มันเป็นการให้ผลกระทบในช่วงสั้นนะคะแล้วมันอาจจะมีผลต่อเนื่องมาบ้างแต่ว่าจากความแข็งแกร่งของความน่าสนใจของประเทศไทยนะคะที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเห็นว่ามีการฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือว่าเราก็จะต้องมีสินค้าหรือโรงแรมเนี่ยค่ะสามารถรองรับกลุ่มท่องเที่ยวที่หลากหลายเพราะว่าความหวั่นไหวของลูกค้าโรงแรมเนี่ยมีระดับที่แตกต่างกันนะคะแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าในกลุ่มของ lower segment เนี่ยมีการฟื้นตัวได้ดีกว่าในกลุ่มของ luxury นะคะซึ่งณปัจจุบันเนี่ยเราก็มีโรงแรมในกลุ่ม lower segment เนี่ยค่อนข้างมีจำนวนค่อนข้างมากนะคะแล้วก็กระจายไปตามแหล่งท่องเที่ยวทั่วไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็สามารถที่จะยังรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ได้คือถ้าถามก็คงไม่อยากให้เกิดขึ้นนะคะแต่ว่าคิดว่าหลายๆคนที่คุ้นเคยกับประเทศไทยเนี่ยก็จะมองว่าอันนี้มันแทบจะเป็นส่วนหนึ่งของเราและคือปัญหาในเรื่องของความขัดแย้งทางการเมืองนี่คงจะจางหายไปค่อนข้างยากก็อยู่ที่ความระดับของความรุนแรงมากกว่าว่าจะรุนแรงมากน้อยแค่ไหนส่วนเรื่องของเศรษฐกิจปิดท้ายสั้นๆตรงนี้นะคะเรื่องแผนการขายสินทรัพย์เข้า property fund ค่ะอนาคตแผนขายสินทรัพย์นี่เป็นยังไงคะก็ยังเป็นไปตามแผนนะคะเพราะว่าเราได้ตั้งกองทุนขึ้นมาในปีนี้แล้วก็ขายเข้าไป2ตัวแล้วเนี่ยตามแผนก็คือว่าเราจะขายโรงแรมอย่างน้อย1โรงแรมทุกๆปีนะคะตอนนี้เนี่ยอยู่ในขั้นตอนเพราะว่าตั้งกองทุนมาแล้วขั้นตอนต่อไปก็คงจะต้องไปขออนุมัติผู้ถือหน่วยในการที่จะอนุมัติให้เพิ่มทุนนะคะแล้วก็นำสินทรัพย์เข้าไปขายให้กับกองทุนเพิ่มเติมแล้วก็หลังจากนั้นก็คงต้องขออนุมัติทางกลต.ที่จะเพิ่มทุนนะคะค่ะสินทรัพย์ที่อนาคตจะไปขายนี่มีตัวไหนบ้างคะคุณกมลวรรณคะวันนี้จริงๆก็คงยังเน้นอยู่ในกลุ่มของ economy segment นะคะในกลุ่มโรงแรมในเครือ ibis ที่เรามีอยู่นะคะสิ่งที่เรามองเนี่ยเราก็อยากจะเสนอนักลงทุนก็คงจะเป็นเรื่องของ diversification ในเรื่องของ destination ซึ่งเรามีภูเก็ตเข้าไปแล้วซึ่งก็ถือว่าเป็น top destination ของประเทศไทยมีพัทยาเข้าไปแล้วก็ top เหมือนกันนะคะ destination ต่อไปที่เราอยากจะเสนอให้ผู้ถือหน่วยพิจารณาก็คิดว่าคงจะเป็นกรุงเทพค่ะค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณคุณกมลวรรณสำหรับข้อมูลนะคะส่วนฝ้ามุมมองของนักวิเคราะห์บอกนะคะว่าการเปิดโรงแรม Hop In โรงแรมที่เป็นบัดเจ็ตโฮเทลของ The Erawan Group
ถือว่าส่งผลดีค่ะเพราะมองว่าตลาดระดับนี้นั้นยังคงขยายตัวได้อีกมากนะคะแม้ว่าช่วงครึ่งปีหลังจะมีความเสี่ยงในเรื่องของการเมืองที่คุกรุ่นรวมไปถึงเศรษฐกิจที่ชะลอตัวนะคะแต่มุมมองนักวิเคราะห์ก็บอกน่าจะเป็นเพียงผลกระทบในระยะสั้นค่ะเพราะเชื่อว่าภาพรวมของโรงแรมนั้นยังคงเติบโตได้อย่างต่อเนื่องนะคะขณะเดียวกันไม่ต้องกังวลค่ะในเรื่องของฐานะทางการเงินนะคะเพราะว่าในส่วนของเอราวัณเองมีกองทุนอสังหาริมทรัพย์นั่นก็คือฝากของเอราวัณ Property Fund นะคะที่ก่อนหน้านี้นั้นขายสินทรัพย์เข้ากองทุนคือฝากของ Ibis ป่าตองที่ภูเก็ตรวมไปถึง Ibis ที่พัทยาด้วยนะคะซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองที่ขับเคลื่อนในเรื่องของเม็ดเงินลงทุนในอนาคตก็มีแผนจะขายกองทุนเพิ่มเติมด้วยนะคะนี่เป็นภาพรวมทั้งหมดของกรุงเทพธุรกิจ iSnap นะคะที่ต้องบอกว่าเอราวัณเป็นอีกหนึ่งหุ้นที่น่าสนใจเข้าไปซื้อลงทุนได้ค่ะกรุงเทพธุรกิจ iSnap หนังสือพิมพ์มีชีวิต